วงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะประจำวันพฤหัสที่29มีนาคมกันสาธุพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางการเคลื่อนย้ายตัวมีในเรื่องของการท่องเที่ยวมีในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะทำให้คุณอยู่ไม่ติดที่นั่งสมมติว่าคุณทำธุรกิจก็อาจจะเหนื่อยขายดีจนเหนื่อยหรือบางทีก็อาจจะต้องไปทำธุระวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นคุณทำงานในออฟฟิศก็จะต้องมีในเรื่องของการวิ่งเข้าวิ่งออกออฟฟิศตลอดเวลานั่นเองเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เงินไหลดีค่ะอุ้ยเงินเข้ามาใช้ใหญ่เลยนะไม่เอานะก็เก็บนะคะหรือมีในเรื่องของการวางแผนในการเก็บเงินให้ดีเงินจะได้อยู่กับคุณไปนานๆและในเรื่องของความรักคนโสดนะคะบอกได้เลยว่าจะมีโอกาสที่มีคู่และคู่ของคุณจะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างภาษาเป็นคนที่เกิดคนละที่เดียวกับคุณนั่นเองค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ